กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมั่นคงแกดเจ็ตรีวิวในวันนี้ครับผมร้านมั่นคงของเราก็ได้นำแบรนด์หูฟังที่ราคาไม่แพงแต่คุณภาพเสียงเนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะครับผมนั่นคือแบรนด์ Queen of Audio นั่นเองครับซึ่งในวันนี้นะครับผมเราจะนำหูฟังจากแบรนด์ Queen of Audio ทั้งหมด3ตัวมาแนะนำให้กับทุกท่านกันตั้งแต่ตัวถูกสุดยันตัวที่แพงสุดในร้านของเราครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มจากหูฟังตัวแรก Queen of Audio Whisper ครับหูฟังที่ย่านเสียงสูงดีเบสดุดันและอิเมจนักร้องนั้นถือว่าจัดว่าดีมากๆเลยครับนั่นก็คือ Queen of Audio Whisper นั่นเองซึ่งตัวบอดี้ของเจ้าตัว Whisper ก็ทำจากอะคริลิกครับผมจะมีความชัดใสทำให้เราสามารถเห็นไดรเวอร์ข้างในตัวหูฟังได้ด้วยครับโดยที่ตัวหูฟังนั้นจะมีทั้งสีน้ำเงินและสีเขียวให้เลือกใช้ครับโดยที่ตัวเฟสเพจของตัวหูฟังตัวนี้ก็จะมีการดีไซน์ให้ออกมาอย่างสวยงามมากๆเลยครับโดยหูฟังตัวนี้ก็มาพร้อมกับเคสหนังเทียมที่สามารถนำไปใช้ในการใส่หูฟังพกพาไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกมากๆเลยครับและทาง Queen of Audio ยังแถมจุกหูฟังมาให้กับเรา2สีด้วยกันครับผมนั่นก็คือสีดำแบบสแตนดาร์ดและแกนสีฟ้าครับหากท่านใดก็ตามที่ชื่นชอบการฟังเสียงเบสหรือชื่นชอบการฟังเสียงกลางแบบฟังสนุกทางร้านของเราขอแนะนำให้ใช้เป็นจุกหูฟังสีดำครับแต่ถ้าหากว่าท่านใดก็ตามต้องการจะเพิ่มประสิทธิภาพในการฟังเสียงย่านสูงแล้วก็ทางร้านของเราขอแนะนำให้ใช้เป็นแกนสีฟ้าครับโดยที่สายของตัวหูฟังนั้นก็จะเป็นแบบทองแดงเคลือบเงินครับผมที่สายของเขาครับผมจะทำการถักมาอย่างดีครับทำให้เราสามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัวไม่พันกันมั่วแน่นอนครับที่สายของตัวหูฟังครับผมจะเป็นขั้วต่อทูพินขนาด 0.78 มิลลิเมตรซึ่งในอนาคตเราสามารถใช้สายอื่นมาอัปเกรดได้อีกด้วยครับทางตัวไดเวอร์ของตัว Queen of Audio Whisper นั้นจะใช้เป็นตัวไดเวอร์ไดนามิกครับผมและยังมาพร้อมกับไดเวอร์บาลานซ์เมเจอร์ที่ทำโดย Knowledge นั่นเองครับในส่วนของเสียงของตัว Whisper นั้นจะให้เสียงย่านต่ำที่กระชับเก็บตัวได้เร็วปานกลางม้วนเบสพอเหมาะไม่บางจนเกินไปและไม่หนาจนรู้สึกอู้อี้ครับดีเบสเผยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆออกมาได้ดีส่วนอัปเปอร์เบสนั้นมีอิมแพคที่ฟังสนุกครับเสียงร้องชัดมีความใสมากเนื้อเสียงสะอาดแยกแถวออกมาจากเครื่องดนตรีได้อย่างชัดเจนโดยรายละเอียดปีกย่อยเช่นเสียงในลำคอหรือเสียงลมหายใจนั้นสามารถฟังได้อย่างชัดเจนปลายแหลมนั้นมีความคมชัดทอดตัวไปได้ไกลเป็นแหลมที่มีคัลเลอร์ไม่มากนักส่วนเวทีเสียงนั้นมีขนาดปานกลางโดยเครื่องดนตรีจะอยู่ใกล้ๆกันจัดเรียงกันอย่างเป็นระเบียบสามารถระบุตำแหน่งเครื่องดนตรีได้อย่างแม่นยำนักร้องนั้นจะขยับเข้ามาใกล้ผู้ฟังเล็กน้อยครับโดยที่ราคาของหูฟัง Queen of Audio Whisper นั้นจะอยู่ที่ 2,990 บาทครับถือว่าเป็นหูฟังยินดีอีกตัวหนึ่งที่ให้ความคุ้มค่าอย่างมากครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัสดุที่เขาใช้ในการทำตัวหูฟังและในเรื่องของเสียงที่ต้องบอกเลยว่าจัดเต็มมาพร้อมๆกับตัวสเปคเลยครับหากใครก็ตามที่กำลังมองหาหูฟังที่ไว้ฟังเพลงอย่างจริงจังนะครับผม Queen of Audio Whisper ก็เป็นอีกหนึ่งตัวหนึ่งที่ราคาบัดเจ็ตที่ร้านของเรานั้นอยากจะขอแนะนำให้ทุกท่านได้ลองกันเลยครับถัดมาเดี๋ยวเราจะมาดูหูฟังจากทาง Queen of Audio ตัวต่อไปกันเลยครับผมนั่นก็คือ Queen of Audio Pink Lady นั่นเองครับหูฟัง Queen of Audio Pink Lady นั้นเป็นหูฟังที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครื่องดื่มชนิดหนึ่งครับผมเป็นเครื่องดื่มค็อกเทลที่มีชื่อว่า Pink Lady ครับเพราะฉะนั้นเจ้าตัวหูฟังตัวนี้จึงมีสีม่วงที่สวยงามอย่างมากสวยงามจับใจจริงๆครับโดยที่วัสดุที่ใช้ในการทำหูฟังตัวนี้ครับผมก็ทำจากอะคริลิกซึ่งเราสามารถมองเห็นไดรเวอร์ได้ด้วยครับเพราะความชัดใสของตัวอะคริลิกของเจ้าตัววัสดุครับสิ่งที่มาพร้อมกับหูฟัง Pink Lady นั้นก็คือเคสหนังเทียมที่สามารถนำไปใช้ในการใส่หูฟังได้อย่างง่ายมากๆเลยครับและยังมาพร้อมกับจุกหูฟังสีขาวและสีดำแล้วก็มีเป็นจุกสีดำแบบคอมไพล์โฟมครับโดยที่จุกหูฟังสีขาวนั้นจะสามารถใส่ได้กระชับกว่าครับส่วนสีดำนั้นจะใส่ได้สบายกว่าขั้วในการเชื่อมต่อหูฟังนั้นจะเป็นแบบทูพินครับที่เกี่ยวหูด้านหลังของตัวสายครับผมก็จะใช้เป็นแบบท่อหดครับซึ่งจะห่อหุ้มด้วยพลาสติกอีกชั้นหนึ่งเพื่อความแข็งแรงครับซึ่งตัวสายหูฟังตัวนี้ครับผมจะเป็นสายทองแดงถักสลับกับเงินแบบ8วายครับผมจะถูกหุ้มด้วย PVC สีดำอีกทีนึงตัวสายหูฟังนั้นมีความนุ่มในระดับนึงเลยครับในเวลาที่เราเดินทางในชีวิตประจำวันนั้นเราสามารถใส่และเดินทางได้อย่างง่ายดายและสะดวกมากเลยครับโดยที่ตัว housing ของเขาครับผมจะสลัก QOA อย่างสวยงามเลยครับโดยที่สายหูฟังของเจ้าตัว Queen of Audio Pink Lady นั้นจะเป็นแบบ 3.5 ที่ถูกชุบด้วยทองแบบตรงครับตัวไดเวอร์ของตัวหูฟังตัวนี้ยังมาพร้อมกับไดเวอร์ Balance Amateur ถึง2ตัวและมีไดเวอร์ Dynamic อีก1ตัวอีกด้วยครับอีกอย่างนึงที่สะดวกมากๆเลยเกี่ยวกับหูฟังตัวนี้นะครับผมนั่นก็คือหูฟังตัวนี้สามารถต่อตรงแล้วก็ใช้งานกับตัวโทรศัพท์โดยตรงได้เลยครับ
ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แดกแอมในการช่วยขับหูฟังตัวนี้ครับผมแต่ถ้าหากว่ามีแดกแอมแล้วก็จะช่วยทำให้เสียงนั้นได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับเสียงของตัว Queen of Vario Pink Lady ให้เบสที่มีมวลปานกลางครับผมเป็นเบสที่มีความกระชับรวดเร็วแรงปะทะสูงเก็บตัวได้ไวมากและยังมีความโดดเด่นในเรื่องของ Upper Bass อีกด้วยครับส่วนเรื่องของเสียงร้องนั้นเสียงร้องจะมีความกระชับมีความหวานใสฟังสบายโดยตำแหน่งของนักร้องนั้นจะถอยห่างออกไปและละเอียดเสียงร้องนั้นเด่นชัดถือว่าเป็นหูฟังที่เหมาะกับการเอาไปฟังเพลงแนวร้องมากๆเลยครับถือว่าเป็นมอนิเตอร์อินเอียร์ที่น่าสนใจอีกตัวเลยครับโดยที่ราคาของ Queen of Audio Pink Lady นั้นจะอยู่ที่ 4,790 บาทเท่านั้นครับถือว่าเป็นหูฟังอินเอียร์อีกตัวหนึ่งนะครับผมที่มีราคาที่จับต้องได้โดยที่มีไดเวอร์เนี่ยเจ๋งมากๆเลยเป็นไดนามิก1ตัวและเป็นบาลานซ์แอมเบเจอร์อีก2ตัวครับและในส่วนของเรื่องงานประกอบการดีไซน์ความสวยงามและวัสดุที่นำมาใช้นะครับผมต้องขอบอกได้เลยว่าคุ้มค่าอย่างมากเลยครับถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่ร้านของเราและตัวผมเองเนี่ยขอแนะนำเลยครับต่อมาก็มาถึงหูฟังจากทาง Queen of Audio ในตัวสุดท้ายครับผมนั่นก็คือ Queen of Audio Adonis ครับหูฟังอินเอียร์ตัวนี้ครับผมมีจุดเด่นตรงที่ว่ามีคุณเมย์นะครับผมมาเป็นผู้ช่วยมอนิเตอร์ริงในการเซตเสียงของเจ้าหูฟังตัวนี้ครับผมซึ่งคุณเมย์นะครับผมก็คือหนึ่งในนักร้องเพลงอนิเมะในตำนานเลยก็ว่าได้ครับงานของเธอเนี่ยถือว่าเป็นที่รู้จักอย่างมากเลยครับในเพลงอนิเมะต่างๆที่ไว้ประกอบการ์ตูนครับประสบการณ์ในการทำงานของเธอนะครับผมยาวนานเกือบจะถึง20ปีแล้วนะครับผมในทุกๆวันนี้เพราะฉะนั้นเธอถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์อย่างมากเลยครับและเหมาะสมมากๆในการจูนหูฟังตัวนี้ครับผมเสียงที่คุณได้ยินนะครับผมผ่านเจ้าตัวหูฟัง Adonis เนี่ยจะเป็นโทนเสียงแบบที่คุณเมย์ชอบเลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมหูฟังตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหูฟังที่เสียงดีอีกตัวนึงครับผมเพราะว่าได้ซุปเปอร์สตาร์ในตำนานมาช่วยจูนให้นั่นเองครับให้สรุปกันแบบง่ายๆเลยครับผมมันคือหูฟังจากทาง Queen of Audio ระดับพระการในราคาไม่เกินหมื่นครับและนอกเหนือจากนั้นนะครับผมหูฟังตัวนี้ยังถูกออกแบบออกมาให้ใช้งานได้ทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงได้ด้วยครับนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นเชฟหูผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับผมก็สามารถสวมใส่หูฟังตัวนี้ได้อย่างสบายครับนอกเหนือจากตัวหูฟังแล้วนะครับผมเขาก็ยังมาพร้อมกับตัวเคสที่เป็นหนังเทียมที่ถูกเย็บออกมาอย่างดีมากๆและก็ทำออกมาได้สวยมากๆครับผมซึ่งภายในตัวกล่องครับผมก็จะมาพร้อมกับจุกโฟมชุดหนึ่งครับแล้วก็เป็นจุกซิลิโคนสีดำกับสีน้ำเงินครับผมที่มีจุกหลายสีนั่นก็เป็นเพราะว่าในกรณีที่คุณใส่จุกหูฟังตัวนี้แล้วรู้สึกอึดอัดครับผมคุณสามารถเลือกไซส์ที่เหมาะกับตัวคุณได้ผ่านตัวสีครับและนอกเหนือจากนั้นครับผมข่าวดีสำหรับใครก็ตามที่ใช้ระบบ iOS ครับผมคุณไม่จำเป็นต้องไปซื้อแดกแอมหรือดองเกิลเพิ่มเลยเพราะว่าเจ้าตัวหูฟังตัวนี้นะครับผมแถมมาให้ในกล่องด้วยพิเศษสักหน่อยครับผมสำหรับเจ้าตัวหูฟัง Adonis ครับเพราะว่าหูฟัง Adonis นั้นถูกพิมพ์ด้วยเลซินครับผมและถูกเคลือบด้วย UV อีกชั้นหนึ่งทำให้มีความรู้สึกพรีเมียมมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับโดยที่บอดี้ของตัวหูฟังครับผมก็จะทำจากไม้ครับซึ่งผ่านกระบวนการ CNC เพื่อเข้ารูปให้ได้รูปที่เราต้องการจึงทำให้ตัวหูฟังนั้นมีความแข็งแรงทนทานและมีความสวยงามอย่างมากเลยครับและนอกเหนือจากความแข็งแรงและความสวยงามครับผมหูฟังตัวนี้ยังมีน้ำหนักเบาอีกด้วยครับอยู่ที่ข้างละ 4.3 กรัมเท่านั้นเองครับโดยตัวสายของตัวหูฟังนะครับผมก็จะเป็นขั้วแบบ2พินที่มีขนาด 0.78 มม.ครับหากใครก็ตามนะครับผมที่เป็นสายอัปเกรดอยากจะอัปเกรดเนี่ยก็สามารถนำไปอัปเกรดในอนาคตได้ด้วยนะครับแต่สายที่เขาให้มาแล้วนะครับผมก็เป็นสายที่ดีเหมือนกันตัวสายที่เขาให้มานะครับผมก็จะเป็นสายทัก8ที่เป็นสายทองแดงที่ถูกชุบด้วยเงินอีกทีนึงครับซึ่งตัวสายของตัวหูฟังของเขานะครับผมก็จะมีความนุ่มครับผมสามารถนำไปใส่ในการเดินทางในแต่ละวันได้อีกด้วยกระเบาะสายนะครับผมก็จะเป็นแบบเหล็กครับผมสวยงามมากๆครับผมและก็ยังมีตัวปลอกสายที่เอาไว้ใช้ลูดเก็บตัวหูฟังได้อีกด้วยครับซึ่งตัวไดเวอร์ของเขานะครับผมก็จะมาพร้อมกับบาลานซ์เอเมเจอร์1ตัวจากทางโนเลสครับผมแล้วก็มาเป็นบาลานซ์เอเมเจอร์แบบคัสตอม1ตัวท้ายด้วยไดเวอร์ไดนามิกแบบคัสตอมอีก1ตัวครับเหตุผลที่พวกเขานั้นใช้เป็นตัวไดเวอร์คัสตอมนะครับผมนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณเมย์นั้นต้องการที่จะคัสตอมเสียงตัวนี้ให้เป็นในย่านแบบที่เธอชอบที่สุดครับในส่วนของเรื่องเสียงนั้น Queen of Audio Adonis จะให้เบสที่มีความนุ่มนวลมวลเบสปานกลางเก็บรายละเอียดได้ดีทั้งในส่วนของ Deep Bass และ Upper Bass ส่วนเสียงร้องนั้นจะมีความนุ่มนวลมาในโทนอุ่นหวานฟังสบายไม่แผดจ้าหรือรุกเร้าจนเกินไปโดยตำแหน่งของนักร้องนั้นจะขยับเข้ามาทำให้เสียงร้องนั้นมีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งครับปลายแหลมนั้นจะเป็นลักษณะหัวมนซึ่งจะลดความจัดจ้านแต่ละเอียดต่างๆเนี่ยจะยังอยู่ครบครับเวทีเสียงนั้นมีขนาดปานกลางเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นจะจัดเรียงกันอย่างเป็นระเบียบอยู่ใกล้ๆกันส่วนนักร้องนั้นจะขยับเข้าหาตัวผู้ฟังทำให้เหมาะกับการฟังเพลงแนวร้องเป็นอย่างยิ่งครับในส่วนของเรื่องเสียงนั้น Queen of Audio Adonis จะให้เบสที่มีความนุ่มนวลมวลเบสปานกลางเก็บรายละเอียดได้ดีทั้งในส่วนของ Deep Bass และ Upper Bass ส่วนเสียงร้องนั้นจะมีความนุ่มนวลมาในโทนอุ่นหวานฟังสบาย
ไม่แผดจ้าหรือรุกเร้าจนเกินไปโดยตำแหน่งของนักร้องนั้นจะขยับเข้ามาทำให้เสียงร้องนั้นมีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งครับปลายแหลมนั้นจะเป็นลักษณะหัวมนซึ่งจะลดความจัดจ้านแต่ละเอียดต่างๆเนี่ยจะยังอยู่ครบครับเวทีเสียงนั้นมีขนาดปานกลางเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นจะจัดเรียงกันอย่างเป็นระเบียบอยู่ใกล้ๆกันส่วนนักร้องนั้นจะขยับเข้าหาตัวผู้ฟังทำให้เหมาะกับการฟังเพลงแนวร้องเป็นอย่างยิ่งครับโดยที่ราคาของหูฟัง Queen of Audio Adonis นั้นจะอยู่ที่ 7,590 บาทเท่านั้นเองครับถือว่าเป็นหูฟังอีกตัวนึงจากทาง Queen of Audio ที่มีราคาไม่แพงเลยครับผมและคุณภาพแบบจัดเต็มเลยไม่ว่าทุกท่านนะครับผมจะสนใจหูฟังจากทาง Queen of Audio ตัวไหนไม่ว่าจะเป็นตัว Whisper หรือ Pink Lady หรือจะเป็นตัว Adonis ครับผมก็ต้องขอบอกได้เลยว่าแบรนด์นี้นั้นมอบให้คุณความคุ้มค่าแล้วก็คุณภาพเสียงที่ดีมากๆเลยครับหากท่านใดก็ตามนะครับผมสนใจอยากจะติดต่อสอบถามก็สามารถมาติดต่อสอบถามได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับผมตัวเดโมก็จะมีอยู่ตามสาขาที่อยู่ด้านล่างนี้เลยหากท่านใดก็ตามที่ตัดสินใจจะซื้อแล้วนะครับผมและไม่สะดวกมาที่หน้าร้านคุณก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ผ่าน www.mankonggadget.com ครับผมซื้อทางออนไลน์หรือจะซื้อทาง Shopee มั่นคงแกดเจ็ตก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ครับผมการนำเสนอหูฟังสุดคุ้มจากแบรนด์ Queen of Audio ของผมก็คงจะต้องจบไปแล้วผมหวังว่าผมจะได้แนะนำสิ่งดีๆให้กับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขกับการฟังเพลงครับสวัสดีครับ